ตมาดีใจดีใจหลาย ที่ได้มีโอกาสพบปะกันมาทำความเพียรร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง การปฏิบัติของเราไม่ใช่กิจกรรมทางโลกกิจกรรมทางโลกหมายถึงการทำแบบหวังผลไม่ได้ผลถือว่าเสียเวลาแต่ของเราถือว่ามักคือผลหมายถึงว่าผลต้องเกิดจากมักเกิดจากการกระทำ ผลไม่ได้อยู่ในอนาคตผลอยู่กับคุณภาพการกระทำนั้นเรา เราภาวนาด้วยความจริงใจความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องกังวลเรื่องผลในอนาคตเพราะความจริงใจความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละเป็นผลที่ได้ทันที นั่นก็เป็นที่รู้กันดีว่าวันแรกสองวันแรกต้องอดทนหน่อย เรื่องความฟุ้งซ่านความงุ่งเหงาหาวนอนปวดหลังปวดขาแห่ก็ต้องมีกับทุกคนนะกำลังปรับตัวเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเวลาตื่นเวลานอนเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนจากมีธุระต้องติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้รับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อการงานหลายอย่างนั้นเรามาเปลี่ยนว่าเป็นการปฏิวัติวิถีชีวิตก็ว่าได้นั้นก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆถ้าเราเคยเข้ามาก่อแล้วพยายามจำไว้เมื่อปีก่อนที่วันแรกสองวันแรกยากเหมือนกันแต่พอเข้าวันที่สามก็ยังชั่วจะเป็นการปลอบใจอย่าพึงตกใจถ้าวันแรกนี้มันยากบางคนอาจจะไม่ยากก็ยินดีสาธุอนุโมทนาถ้ายากก็ไม่เป็นไรเพราะความยากไม่ใช่การเสียเวลาเป็นโอกาสเรียนรู้ถ้าหากว่าวันแรกยากมากเลยก็มักจะเป็นเครื่องเตือนสติเราว่าทุกวันนี้วิถีชีวิตเราไม่ค่อยสมดุลเองคือการที่เปลี่ยนจากวิถีชีวิตทางโลกมาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมถ้ารู้สึกว่าโอ้โหทรมานในเบื้องต้นก็อาจจะเป็นคำเตือนสติให้เรากลับมาทบทวนว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างไรมันจึงจะยากอย่างนี้ถ้าหากว่าเราวันสองวันรู้สึกก็ลำบากนิดหน่อยแต่ผ่านได้ก็จะได้สบายใจว่าทุกวันนี้วิถีชีวิตของเราของกลางสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของเรา เน้นการเน้นว่าการปฏิบัติคือการค้นคว้าคือการเรียนรู้
คือการแสวงหาเป็นการทดสอบทดลองคือไม่ใช่การกระทำเพื่อหวังผลในอนาคตและอย่าไปตัดสินด้วยเองด้วยผลในลักษณะอย่างนั้นแต่แต่ละวันที่เรากลับไปที่พักทบทวนการปฏิบัติของเราวันนี้ดูที่ความเพียรอย่าไปดูที่ผลเท่าไหร่ดูที่ผลบ้างแต่ให้เน้นที่ความเพียรถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่เราตำหนิติเตียนตัวเองได้พยายามเต็มที่เท่าที่เราทำได้ไม่มีอะไรที่ครูบาอาจารย์เราตำหนิติเตียนเราได้นี่ก็มีความสุขแต่ที่ต้องย้ำทุกครั้งก็คือความสำคัญของการไม่พูดคุยการไม่พูดคุยเนี่ยมันดูว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายถ้าเราเฝ้าสังเกตวิธีของจิตใจในความความฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านของจิตใจความยากความง่ายในการร่วมของจิตใจก็น่าจะเห็นความสัมพันธ์กับความการพูดบางทีเราทำทันแต่เช้าจิตกำลังจะเข้าที่เผลอพูดคุยกันไม่กี่นาทีเหมือนกับกลับมาที่เดิมเลยเริ่มต้นใหม่มันการเสียเวลาการไม่พูดมันเป็นข้อวัดปฏิบัติข้อหนึ่งที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำในที่บ้านใช่ไหมคือที่บ้านอาจจะมีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมทำวัดสวดมนต์บ้างแต่การที่จะอยู่เป็นวันโดยไม่พูดคุยกับใครเลยอันนี้ยากไม่มีโอกาสนั้นก็อยากจะเห็นว่าการไม่พูดไม่ใช่การบังการบังคับหรือว่าเป็นการกดดันแต่อยากถือว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีเมื่อเราไม่พูดและเจตนาจะพูดก็ปรากฏพอเจตนาจะพูดไม่ต่อเป็นคำพูดเราจึงรู้สึกโอ้ส่วนมากส่วนใหญ่ที่พูดนะไม่มีประโยชน์อะไร จะได้ดูนิสัยตัวเองเรียนรู้นิสัยจากการไม่ทำตามในวันนี้ก็ขอเราจะเริ่มต้นด้วยการทำวัดสวดมนต์เล็กน้อย